การทำนาเราต้องใส่ใจก็ไปศึกษามาว่าจะทำยังไงมันจะสู่กระบวนการลดต้นทุนการผลิตได้อันนี้มันเป็นโดนใจผมตรงไอ้รถหยอดข้าวไปเลยถ้าเราใส่ใจแต่งแต่เตรียมดินนี่ครับมันก็มีใช้ไปกว่าครึ่งนะครับการเตรียมดินก็ต้องเตรียมให้ดีนาต้องเสมอเกือบ 100% อันนี้ต้องเตรียมเมล็ดพันธุ์เมล็ดพันธุ์นี้ก็มีส่วนสำคัญครับในการประกอบอาชีพทำนาเมล็ดพันธุ์ก็ต้องเอาเมล็ดพันธุ์ที่ดีที่เราใช้รถหยอดเนี่ยประหยัดเมล็ดพันธุ์ประหยัดต้นทุนการบำรุงรักษาก็จะง่ายเพราะว่ามันจะเป็นแถวเป็นแนวต้นไหนที่มันอยู่นอกแถวเราก็ตีว่ามันเป็นข้าวดีดข้าวเด้งข้าวปนซึ่งมันเป็นข้าววัชพืชมันไม่ได้ข้าวที่เราจะเอามาทำประโยชน์ได้ขายไม่ได้เราก็ถกทิ้งได้เพื่อจะได้ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพพอข้าวตากดอกได้ประมาณ25วันก็จะเข้าสู่กระบวนการเก็บเกี่ยวที่เราใช้รถหยอดเนี่ยผลผลิตดีกว่าเฉลี่ยอยู่ที่ไร่ละ550กิโลต่อไร่ถ้าชาวนาก็จะเรียก55ถังเดี๋ยวนี้ถ้าทำนาเขาไม่คุยเรื่องถังว่างั้นเขาต้องคุยเรื่องเงินที่เหลือว่าใครได้เยอะกว่ากันได้กำไรกว่าอย่างน้อยไร่ละ1,000บาทนาหยอดครับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตเพิ่มรายได้คูโบต้านวัตกรรมเกษตรเพื่ออนาคต